สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับดิฉันออนอนงลำดวนนะคะและวันนี้นะคะคุณนงรักวิทยาภาสิทธิ์ค่ะจะมาเป็นผู้ช่วยนะคะวันนี้นะคะเราทั้งสองคนก็จะมาสาธิตการทำแกงเผ็ดเป็ดย่างนะคะซึ่งก็จะเป็นอาหารไทยนะคะและก็จะเป็นก็คงจะไม่ใช่อาหารไทยแท้นะคะเพราะว่าเป็ดย่างนี่ก็เป็นของคนจีนอยู่แล้วนะคะเราก็นำมาผสมผสานกันนะคะค่ะแกงเผ็ดเป็ดย่างนะคะก็จะมีลักษณะนะคะเป็นแกงที่มีรสนะคะมีทั้งหวานเค็มเปรี้ยวนะคะนิดหน่อยนะคะคือรสชาติจะกลมกล่อมโดยมีเค็มนำแล้วก็มีรสเปรี้ยวหวานตามนะคะค่ะจะเป็นแกงที่มีทั้ง3รสนะคะแล้วก็จะมีผลไม้ใส่นะคะเพื่อให้รสชาติเนี่ยกลมกล่อมขึ้นนะคะในการทำเนี่ยนะคะเราก็จะแบ่งการทำเป็นมีเครื่องแกงนะคะที่จะต้องเตรียมก่อนนะคะแล้วก็มีส่วนผสมที่จะมาแกงนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมของเครื่องแกงก่อนนะคะเพราะว่ามีหลายๆท่านนะคะก็อยากจะได้สูตรน้ำพริกแกงนะคะจะได้นำไปใช้ได้ท่านไม่ทราบว่ามีอะไรบ้างจะซื้อที่ไหนนะคะค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่นี่เพื่อความสะดวกสบายก็จะซื้อกันสำเร็จนะคะที่สำเร็จนะคะแต่บางท่านอยากจะทราบว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างหรือว่าอยากจะโขลกเองนะคะวันนี้เราก็ได้นำน้ำพริกแกงนะคะมาให้ท่านผู้ชมนะคะได้ดูว่าในเครื่องปรุงของน้ำพริกแกงนี่นะคะมีอะไรบ้างค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มก่อนเลยนะคะค่ะในน้ำพริกแกงนะคะที่จะต้องเตรียมสำหรับทำแกงเผ็ดนี่นะคะก็จะมีค่ะมีพริกแห้งก่อนนะคะพริกแห้งเม็ดใหญ่นะคะใช้ประมาณ7เม็ดค่ะค่ะเราก็จะเลือกพริกแห้งที่สีแดงๆนะคะแล้วก็ใช้เม็ดเล็กด้วยนะคะประมาณ7เม็ดเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เพิ่มความเผ็ดนะคะค่ะเราจะใช้ทั้งเม็ดใหญ่และเม็ดเล็กเลยอย่างละ7เม็ดค่ะค่ะแล้วก็มีเกลือนะคะประมาณครึ่งช้อนชาค่ะค่ะใช้เกลือป่นครึ่งช้อนชานะคะค่ะเกลือจะช่วยทำให้พริกเนี่ยโขลกได้ละเอียดเพิ่มขึ้นนะคะค่ะมีข่านะคะใช้ประมาณ1ช้อนชานะคะค่ะข่าก็เป็นสมุนไพรที่ช่วยใส่ให้เครื่องแกงของเราเนี่ยมีกลิ่นหอมค่ะแล้วก็มีตะไคร้นะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะค่ะตะไคร้เดี๋ยวเราจะมาซอยบางๆนะคะจะได้โขลกได้ง่ายค่ะผิวมะกรูดนะคะประมาณ1ช้อนชาค่ะค่ะผิวมะกรูดนะคะก็เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเราต้องหั่นให้ฝอยกันนี่อีกนิดนึงนะคะก็ช่วยใหแกงของเรานี่นะคะมีความหอมเพิ่มขึ้นค่ะรากผักชีนะคะใช้ประมาณ2ช้อนชาค่ะค่ะรากผักชีนะคะโดยปกติแล้วนะคะเราก็จะตัดจากรากนะคะขึ้นไปที่โคนต้นประมาณสัก1นิ้วนะคะที่เราจะใช้ค่ะมีหอมแดงนะคะใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะค่ะหอมแดง2ช้อนโต๊ะนี่ก็จะประมาณ 3-4 หัวนะคะค่ะแล้วก็มีกระเทียมนะคะใช้ประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะค่ะกระเทียมก็ต้องเน้นนิดนึงนะคะว่าเราจะใช้กระเทียมกลีบเล็กเพื่อว่าทำให้ส่วนผสมเนี่ยมีความหอมเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้บางทีใช้กระเทียมกลีบใหญ่ความหอมจะไม่เหมือนกระเทียมกลีบเล็กนะคะค่ะแล้วก็มีพริกไทยนะคะถ้าเราใช้อย่างเม็ดก็จะหอมใช่ไหมคะอาจารย์นะคะพริกไทยนะคะก็จะช่วยทำให้แกงนี่มีความเผ็ดร้อนขึ้นมานะคะค่ะค่ะมีกะปินะคะใช้ประมาณ1ช้อนชาค่ะค่ะก็ต้องใช้กะปิที่ดีนะคะถ้าเราใช้กะปิที่ไม่ดีนี่เวลาตำมาเครื่องแกงอาจจะไม่หอมเท่าที่ควรค่ะทีนี้ก็มีเครื่องเทศนะคะเครื่องเทศต่างๆที่ใส่นะคะแกงเผ็ดเป็ดย่างนี่นะคะก็จะเป็นแกงที่มีกลิ่นนิดนึงนะคะก็จะมีกลิ่นสาบเป็ดอะไรเงี้ยก็ต้องใช้เครื่องเทศกรบนิดหน่อยนะคะก็มีลูกผักชีคั่วประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะค่ะค่ะแล้วก็มียี่หร่าค่ะใช้ประมาณ1ช้อนชานะคะค่ะค่ะแล้วก็มีเปลาะหอมนะคะค่ะหน้าตาจะเป็นลักษณะนี้นะคะขออนุญาตนะคะให้ท่านผู้ชมดูนิดนึงนะคะปลอหอมนะคะจะคล้ายกับขาแห้งๆนะคะจะมีลักษณะอย่างเงี้ยค่ะนะคะปลอหอมนะคะบางท่านอาจจะไม่รู้จักนะคะถ้าเป็นยี่หร่าก็จะมีลักษณะคล้ายๆข้าวเปลือกเล็กๆนะคะอันนี้เป็นปลอหอมอันนี้เป็นลูกจันนะคะต่อเป็นปลอหอมก็จะเป็นลูกจันค่ะลูกจันอันนี้ป่นแล้วนะคะใช้ประมาณ 1/8 ช้อนชานะคะลูกจันนะคะเราปกตินี่จะเป็นลูกจันจะเป็นผลลีๆนะคะสีน้ำตาลนะคะแข็งๆนะคะเราก็นำมาโขกเอาข้างในนะคะมาโขลกนะคะก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะค่ะต่อไปนะคะหรือว่าจะซื้ออย่างสำเร็จที่เป็นขวดขายก็ได้นะคะที่ต้องมีจำหน่ายอยู่ค่ะอันนี้ก็ใช้ดอกจันเทศคั่วนะคะใช้ประมาณ 1/4 ดอกนะคะมีนิดนึงมันที่ก้นภาชนะนะคะหรือจะแข่งท่านชมชมค่ะนะคะดอกจันเทศนะคะจะไม่เหมือนกับดอกจันที่ก็เรียกจันแปดกลีบใช่ไหมคะอันนั้นก็จะเป็นเครื่องพะโล้ใช่ไหมคะอันนี้จะคนละอย่างนะคะที่เป็นดอกจันเทศนะคะเป็นกลีบนะคะเราก็ต้องนำไปคั่วก่อนนะคะจะมีสุดท้ายนะคะลูกกวานนะคะคั่ว2-3ลูกค่ะลูกกวานก็จะมีลักษณะนี้ค่ะ
มันจะมีเปลือกนะคะเดี๋ยวเราจะต้องแกะแล้วก็ใช้เฉพาะข้างในนะคะลูกกวานะคะเครื่องเทศทุกอย่างเนี่ยนะคะที่สำคัญจะต้องคั่วก่อนนะคะเพราะว่าการคั่วนี่จะทำให้เครื่องเทศนี่มีกลิ่นหอมและทำให้โขลกง่ายด้วยเพราะว่าจะกรอบใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะเริ่มทำน้ำพริกแกงก่อนเลยนะคะวันนี้นะคะอาจจะโขลกให้ดูนะคะแต่อาจจะไม่ละเอียดมากนะคะโขลกให้ดูเพียงนิดหน่อยนะคะเราก็จะเริ่มจากการโขลกเครื่องเทศนะคะค่ะนะคะเราจะใส่เครื่องเทศนะคะลงไปโขลกค่ะพอให้ละเอียดเลยนะคะค่ะเวลาคั่วมาแล้วนะคะจะกรอบนะคะอย่างดอกจันก็เหมือนกันนะคะก็จะทำให้โขลกได้ง่ายขึ้นค่ะลูกกวานะคะเราก็จะต้องแกะเอาเฉพาะเม็ดข้างในนะคะเปลือกไม่ใช้ค่ะใส่ลงไปนะคะเราก็ใส่ไปแล้วนะคะลูกผักชียี่หร่านะคะเปลือกหอมนะคะกวานการภูโทษนะคะกับกวานการภูไม่มีนะคะแล้วก็มีลูกกวานแล้วก็ลูกจันนะคะเราจะใส่เครื่องเทศทั้งหมดได้กลิ่นหอมเลยนะคะหอมเลยค่ะค่ะเสร็จแล้วค่ะนะคะพอละเอียดดีนะคะเราก็จะตักขึ้นนะคะค่ะนะคะพอเครื่องเทศละเอียดนะคะเราก็จะตักขึ้นหรือว่าถ้าเรามีพริกไทยช่วงนี้เราก็อาจจะใส่พริกไทยเลยก็ได้นะคะโขลกไปพร้อมกันแต่ว่าถ้าไม่มีเครื่องเทศนะคะพริกไทยเราก็จะใส่ที่หลังก็ได้ค่ะตอนที่โขลกนะคะค่ะแล้วก็จะโขลกพริกแห้งนะคะพริกแห้งที่แช่น้ำไว้นะคะเริ่มการโขลกนะคะเราจะเอาพริกแห้งนะคะเอาเม็ดออกนะคะแล้วก็แช่น้ำนี่การที่เอาเม็ดออกนี่เราก็สัดดูนะคะแล้วก็กรีดดูข้างในว่ามีเชื้อราหรือเปล่านะคะเพราะของแห้งพวกนี้บางทีอาจจะมีเชื้อรานะคะเราก็จะไม่นำมาใช้นะคะเราจะโขลกพริกแห้งกับเกลือค่ะนะคะอันนี้นะคะเราอาจจะไม่ได้โขลกเต็มส่วนนะคะเพราะว่าจะโขลกสาธิตให้ดูนิดหน่อยนะคะโขลกพริกแห้งกับเกลือให้ละเอียดนะคะเพราะมีท่านผู้ชมบางท่านนะคะฟังอธิบายอาจจะไม่เห็นภาพนะคะก็อยากจะให้โขกดูสักนิดนึงนะคะว่าจะต้องมีขั้นตอนในการใส่อะไรบ้างนะคะอย่างบางคนถ้าทำอาหารเป็นหรือทำกับข้าวเป็นนี่เขาก็จะเข้าใจนะคะเพราะว่าทำอยู่ทุกวันแต่บางคนที่ไม่เคยทำเลยนี่นะคะบางทีทำไม่ถูกนะคะว่าเป็นยังไงค่ะขั้นตอนไหนนะคะต้องทำยังไงนะคะค่ะนะคะเราก็จะหั่นขาเล็กๆนะคะใส่ลงไปนะคะเห็นไหมคะขาที่เราหั่นนะคะก็จะเล็กๆนี่นะคะมีลักษณะอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่ขาลงไปนะคะพอพริกเริ่มละเอียดนะคะเราก็จะใส่ลงไปค่ะตะไคร้นะคะเดี๋ยวจะซอยให้ดูนิดนึงนะคะจะได้ใส่ลงไปอีกด้วยกันนะคะบางคนแรงดีๆนี่ก็ซอยไม่ต้องละเอียดมากเขาก็ซอยหยาบๆใช่ไหมคะค่ะโขกแป๊บเดียวแต่บางทีนี่ถ้าไม่ค่อยมีแรงถ้าไม่มีแรงในการโขกก็จะซอยให้ละเอียดสักหน่อยจะได้โขกง่ายนะคะจะได้โขกได้ง่ายอันนี้แล้วแต่นะคะตะไคร้2ช้อนโต๊ะนี่นะคะก็จะประมาณ 2-3 ต้นค่ะถ้าต้นใหญ่ๆก็ประมาณสัก2ต้นนะคะตะไคร้เราก็จะใช้เฉพาะส่วนที่เป็นหัวตะไคร้นะคะจะไม่ได้ใช้ถึงส่วนเขียวๆนะคะเราก็จะใส่ตะไคร้ลงไปนะคะใส่พริกแห้งเกลือแล้วนะคะตามด้วยขาตะไคร้ค่ะเสร็จแล้วนะคะก็จะมีส่วนของผิวมะกรูดนะคะผิวมะกรูดนะคะเราก็จะใช้เฉพาะส่วนที่เป็นเขียวๆนะคะปอกเฉพาะผิวๆมานะคะส่วนที่ขาวๆนี่อย่าให้ติดขึ้นมามากนักนะคะเราก็จะใส่ผิวมะกรูดลงไปนะคะ1ช้อนชาค่ะแล้วก็หั่นเล็กๆนะคะใส่ลงไปนะคะแล้วก็รากผักชีค่ะอย่างที่บอกไว้นะคะตัดรากผักชีนะคะให้ขึ้นมาจากรากนะคะประมาณสัก1นิ้วนะคะเราก็ใช้บางคนจะตัดรากผักชีใช้ก็จะเฉพาะรากเลยนะคะตรงส่วนนี้ก็จะไม่ใช่ว่าจะหอมมากนะคะจะต้องมีส่วนของต้นหรือว่าก้านบ้างนิดหน่อยนะคะเราก็จะหั่นนะคะรวมกันค่ะหั่นให้ละเอียดนะคะรากผักชีใส่ลงไปนะคะแล้วก็มีหอมกับกระเทียมนะคะนิดหน่อยนะคะเช่นเดียวกันค่ะหอมกับกระเทียมนะคะเราก็ซอยบางๆนะคะแล้วก็ใส่ลงไปค่ะหัวหอมกับกระเทียมนี่นะคะมักจะใส่ตอนหลังเนื่องจากว่าส่วนของหอมนี่จะมีน้ำเยอะใช่ไหมคะบางครั้งถ้าเราใส่ก่อนนะคะจะกระเด็นทำให้โขกยากนะคะแล้วก็จะทำให้พริกไม่ละเอียดด้วยนะคะเราก็จะใส่กระเทียมนะคะแล้วก็หัวหอมตามด้วยพริกไทยนะคะ
แล้วก็กะปิค่ะกะปินะคะวันนี้เราโผล่แบบสาธิตนะคะเราจะไม่ได้ใช้เต็มส่วนที่เรียนให้ท่านผู้ชมทราบค่ะขั้นตอนนะคะการโผล่ก็จะมีรายละเอียดอย่างที่บอกท่านผู้ชมไปแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเราพอละเอียดดีแล้วนะคะเราก็จะใส่เครื่องเทศนะคะที่เราโขลกไว้แต่ตอนแรกนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วพี่แกงเราก็จะมีกลิ่นหอมนะคะโทษนะคะอันนี้นะคะขั้นตอนการโขลกนะคะก็จะเป็นขั้นตอนอย่างนี้นะคะแต่ว่าที่สาธิตเนี่ยจะไม่ได้โขลกเต็มส่วนเท่าไหร่นะคะเนี่ยก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะคะนะคะหรือว่าโขลกออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นะคะน้ำพริกแกงก็จะมีน้ำหนักประมาณ 80-90 กรัมนะคะหรือเกือบขีดหนึ่งค่ะก็จะมีลักษณะแห้งๆนะคะแล้วก็มีความหอมของเครื่องเทศนะคะอันนี้นะคะตามส่วนที่เราโขลกนะคะก็จะได้มาประมาณนี้นะคะประมาณ 80-90 กรัมนะคะก็จะได้เป็นลักษณะอย่างนี้นะคะก็จะมีความหอมของขีดเครื่องเทศนะคะแล้วก็เป็นน้ำพริกแกงเผ็ดที่ใช้เครื่องเทศนี่ค่อนข้างมากปกตินี่น้ำพริกแกงเผ็ดนะคะอาจจะใส่แค่ลูกหัวชียี่หร่านะคะไม่ได้ใส่พวกเปลาะหอมนะคะกวานดอกจันดอกจันนะคะหรือว่าลูกจันลูกจันป่นนะคะแต่ว่าแกงเผ็ดเป็ดย่างเราจะใส่เครื่องเทศมากสักนิดนึงนะคะเวลาที่รับประทานก็จะหอมเครื่องเทศมากกว่าแกงชนิดอื่นๆนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะลงมือทำแต่ก่อนที่จะลงมือทำนะคะเราก็จะต้อง